สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักครับและนี่คือรายการ New s a n d Talk กับผมรัชตะสมรธินากรทางสถานีโทรทัศน์ไทยร์ทีวีนะครับหลายท่านก็คุ้นเคยนะเปิดเครื่องรับชมได้ที่ NBT สุราษฎร์ธานี N b t นบีนครศรีธรรมราชและอีกหนึ่งช่องทางครับทางเว็บไซต์ของเราครับ w ว w t h ไ i s t a r t บ t c o t t h นะครับในช่วงที่ผ่านมาในส่วนของการศึกษาไทยเนี่ยมีการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบหรือจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาที่เขาเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยปิดและเปิดนะครับ อีกส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลครับนั่นคือการที่จะส่งเสริมโอกาสให้ความรู้กับ พี่น้องประชาชนรวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่ในแผนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติการศึกษานอกระบบที่เขาเรียกว่าการศึกษาแบบตามอัธยาศัยนั้นก็มีหน่วยงานอีกหน่วยงานขึ้นครับที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อตอบสนองโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,ยหรือเรียกสั้นๆว่ากศนท่านประเสริฐบุญเรืองตอนนี้ท่านนั่งอยู่กับเราครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับ ก็ต้องขอบค mm ุณท like ่านนะฮะที่ใ mm ห้โอกาสและก็มาพูดคุยในรายการนะครับพอพูดถึงกศนนะฮะหรือการศึกษานอกระบบนะครับอยากจะให้ท่านพูดถึงโครงสร้างและก็นโยบายที่ทางภาครัฐมอบหมายรวมทั้งการทํางานเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงครับสําหรับสํานักงานกศนเนี่ยนะฮะรับผิดชอบจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแล้วก็จัดและส่งเสริมจัดการศึกษาอาชีพให้มีงานทําและมีรายได้ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับโดยเฉพาะการจัดนั้นไม่ใช่เราจัดฝ่ายเดียวเป็นการจัดร่วมกันกับภาคีเครือข่าย oh, นมาร่วมกันจัดส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อให้คนสามารถทํางาน และก็อยู่ในสังคมได้อย่างดีเป็นการพัฒนาความรู้พัฒนารายได้ได้ด้วยนะครับนั่นไม่ได้ว่าการศึกษานั้นไม่มีใครแก่ก็เรียนใช่คุณจะวัยไหนหรืออายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ขอให้คุณมีความต้องการที่จะเรียนรู้นะฮะทางทางนโยบายของภาครัฐที่มอบหมายมาทางท่านเลขาครับเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเสริมหรือหาโอกาสกับการศึกษานอกระบบเนี่ยมันมีส่วนไหนฮะที่ถือว่าเป็นเสน่ห์ของการศึกษานอกระบบบครับเสน่ห์ของการศึกษานอกระบบ ก็คือการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสรุปได้ว่าทุกคนสามารถเรียนได้ตลอดชีวิตคือไม่มีเอ็กซ์ปายใช่ไม่มีหมดอายุนะ,ะถึงจะจบปริญญาตรีปริญญาโทมาแต่ก็มาเรียนที่กศนได้ไม่จะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องที่เราไม่รู้รนะครับโดยเฉพาะเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรเนี่ยนะคนไหนที่เรียนจบมานานไปแล้วเนี่ยไม่ทรบาบอาจจะลืมครับมานะเรียน กับกศนได้ตลอดหมายถึงว่าเราพยายามที่จะให้ความรู้และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้คนที่อาจจะกาเรียกฮะด้อยโอกาสหรืออาจจะสูญเสียโอกาสในสังคมนะได้ให้มีโอกาสเข้าสู่การศึกษาที่มีองค์ภูมิความรู้ต่างโดยเฉพาะการจัดการศึกษาของกศนเนี่ยเป็นการจัดการศึกษาให้สําหรับคนที่พลาดโอกาสด้อยโอกาสและไม่มีโอกาสโดยที่พูดอย่างนี้เพราะว่า บางคนเนี่ยไม่ใช่จนนะฮะแต่ในวัยเรียนจริงๆแล้วอาจจะไม่อยากเรียนก็คือพลังงานเยอะใช่ครับหรือบางคนอยากเรียนแต่ก็พ่อแม่จนนะหลายรูปแบบแล้วก็เมื่อคิดได้กับตัวได้ก็มาเรียน สายสมัสกับเราฐมถุมต้นมปลายครับคล้ายๆกับว่าตอนตอนอยู่ในเวรียนเนี่ยอาจจะเกเรนะอาจจะไม่สนใจการศึกษานะครับแต่พอโตขึ้นมาหน่อยเัาผิ่ชอบขึ้นมาหน่อยก็อยากจะกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเพราะฉนั้นถ้าไปเรียนตามระบบปกติเนี่ยไม่ได้อาจจะลําบากอายุเกินแล้วเขาไม่รับอายุเกินโอ้ก็มีหน่วยงานเดียวคือกศนเท่านั้นะที่จะรับให้โอกาสสําหรับคนที่พลาดไปแล้วโอ้ครับครับตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจัดการศึกษาเฉพาะ ในชุมชนในอยู่ในที่ราบแต่สําหรับการจัดการสาษาองกศนนทุกที่ที่โรงเรียนประถมมัธยมเข้าไม่ได้ของสังกัดสพทเข้าไม่ได้โดยเฉพาะบนดอยนะครับผมในฐานะที่เป็นเลขาธิการกศนอนได้รับโปรดเก้าจากสมพระสมเด็จพระบรมเด็จพระบรมหรือว่าท่าน รัฐมนตรีป่ะฮะไม่ไม่ใช่เขาก็คือหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ได้รับมอบหมายมาจากภาครัฐนะครับแล้วให้เราได้เดินเดินทางต่อโดยเฉพาะการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงเนี่ยอ๋อครับครับครับคืออย่างนี้เรียนถทมนิดนึงฮะหลายคนพยายามที่จะนึกภาพนะว่าเอ๊กศนกศนบางคนที่ไม่เคยได้โอกาสในตรงนี้นะฮะก็คือไม่ทราบนะฮะแต่พอคนที่อาจจะเสียโอกาสในการศึกษาในระบบจริงๆแล้วเนี่ยกลับเข้าสู่ในโอกาสนะท่านท่าน โฟกัสไปที่สถานที่แห่งไหนครับที่ถือว่าเป็นศูนย์การศึกษาครับสำหรับกศนเนี่ยมีสำนักง,งานกศนเป็นระดับกรมแล้วก็มีสำนักงานกศนจังหวัดเนี่ยเป็นระดับเป็นระดับของสำน่วยงานทางการศึกษาก็เหมือนเขตพื้นที่การศึกษาถูกไหมฮะมแล้วก็มีสถานศึกษาอยู่ที่อำเภอ คือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมาเทยสหมายถึงว่ามีทุกจังหวัดครับมีทุกจังหวัดมีทุกอำเภอและมีทุกตำบลมีกศนตำบลอยู่ทุกตำบลก็เราเราเราไปไปผูกติดกับอะฮะอย่างเช่นสถานที่อาคารหรือคุณครูที่จะไปหน่วยงานใช่ไหมฮะหน่วยงานสํานักงานกศนจังหวัดก็มีเป็นของกศนเองแต่กศนอำเภอก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกศนเองแต่กศนตำบลน่ะ เพราะมันมีทั้งหมด7,409แห่งของเราเองสร้างยังไม่ครบก็ไปอาศัยอยู่ทางกับอบตบางวัดบางนะฮะเพื่อเป็นห้องเรียนห้องหนึ่งที่จะเปิดการเรียนการสอนกับการเรียนการสอนกับในกศนตังวัตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสถานศึกษาตามกฎหมายแต่เป็นห้องเรียนคือโรงเรียนปฐมเนี่ยเอาความสะดวกเข้าไ่าโรงเรียนปฐมเนี่ยเขาจะมีอาคารเรียนของเขาแล้วก็มีป .1 ป .2 ป .3 แต่ของกศนเนี่ยมีกศนอำเภอเป็นสถานศึกษาแต่ห้องเรียนเนี่ยต้องเข้าไปสู่ในชุมชนเพราะประชาชนไม่ต้องเดินทางมาเรียนบนคือหมายถึงว่าทางกศนเนี่ยจะให้ความรู้โดยที่ส่งคณะคณาจารย์ไปถึงพื้นที่มีหัวหน้ากศนตำบลอยู่ทุกตำบลตรงเนี้ยเป็นการบริการให้ความสะดวกสบายสำหรับประชาชนที่พลาดโอกาสสองประเด็นครับกศนเนี่ยสังกัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการอ๋อครับปรนการที่1แล้วในส่วนที่2ก็คือในส่วนของกศนเนี่ยก็มีวิทยฐานะเท่าเทียมกันกับระดับการศึกษาปกติสามารถที่จะนำวุฒิการศึกษาไปต่อปริญญาไปต่อระดับอุดมศึกษาคนไหนที่มาเรียนจบม .6 อยากเราก็เทียบเท่าก็เหมือนกับม .6 ของปฐมมาต้นปฐมคือของสพทวันนี้เนี่ยเรามีถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในอนาคตเราจะขยายโอกาสไหมฮะตอนนี้คือ เราเปิดสอนสายอาชีพก็คือปวชด้วยปวชด้วยนะครับแล้วก็การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อมีงานทำเนี่ยเป็นจุดเด่นสําหรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตครับณวันนี้ครับท่านเรกาครับเราพอจะบอกได้ไหมครับผู้ที่จบการศึกษาจากกศนแล้วไปไปต่อการศึกษาระดับสูงขึ้นเนี่ยตอนนี้มีสักกี่แสนคนครับ ตัวเล่นรวมๆฮะตั้งแต่ตั้งมานี่ก็มากมายนะฮะเป็นล้านแล้วนะครับผู้ผู้ที่ประสบความสาเร็จเป็นสสเป็นสวจํานวนมากนะครับหลายคนก็เรียนเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาลัยก็ยังมีที่จบจากที่จบจากกศนเราบางทีเขาไม่ได้เกเรหรอกแต่พี่น้องเขาอาจจะขาดโอกาสจังหวะจังหวะชีวิตของเขาอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็อยากขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งการจัดการศึกษาของเราเน้นย้ำสำหรับคนที่พลาดโอกาสที่อยู่ต่างแดนหรือว่าอยู่ย ไกลด้วยต่างแดนก็คือมีการจัดการศึกษาสําหรับต่างประเทศมีอยู่ทั้งหมด21ประเทศก็คือคนที่เป็นคนไทยแล้วไปมีครอบครัวอยู่ต่างประเทศแล้วลูกเกิดมาเนี่ยเราก็จัดการศึกษาให้สําหรับคนไทยในต่างแดนนี่ถือว่าเป็นภารกิจที่หนักพอสมควรที่ได้รับผิดชอบจากทางรัฐบาลจากทางกระทรวงศึกษาก็สนทนวันนี้เกิดขึ้นกี่ปีแล้วครับ ตั้งแต่ปี2522สอ2ก็3 3มส3ปีสามบสาปีนะครับครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูรายการของเราอยู่ในตอนนี้ครับอาจจะมีบุตรหลานนะฮะอาจจะเกเรในช่วงนี้นะฮะก็ให้เขาไปใช้ชีวิตก่อนล้วกันนะครับแต่วันหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าการหาโอกาสในด้านการศึกษาก็ตามนะครับหรือการที่จะขยายโอกาสให้กับตัวบุตรหลานของคุณเองนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับท่านใดที่อยากจะส่งข้อความหรือตั้งคําถามนะครับ4838388หรือส่งคําถามมากับทีมงานของเรา ครับ0 2 319 2072-3เดี๋ยวเราพัสักครู่ครับกลับมาว่ากันต่อครับ